ยอมรับไหมคะถ้าหลังจากนี้ถ้าเราเคลียร์พาร์ตเคลียร์เรื่องเงินแล้วเกิดเสียแบบว่าย้อนหลังเรื่องภาษีเนี่ยอาจจะต้องเสียเงินภาษีมีไม่มายค่ะเพราะว่าตลอดชีวิตบีขอพูดเลยตั้งแต่บีเริ่มทำงานมาบีกล้ายืนยันแล้วกล้าสาบานด้วยว่าบีจ่ายภาษีทุกบาททุกสตางค์ไม่เคยหมกเม็ดไม่เคยทำอะไรที่ลักลอบที่จะไม่จ่ายภาษีบีพูดได้เลยค่ะถ้าให้ตายย้อนหลังหรือว่าเก็บปริ้นไม่ทันหรืออะไรก็แล้วแต่บีก็ยินดีที่จะจ่ายเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณแม่ดำเนินให้บีซึ่งเป็นดาราทุกคนก็น่าจะทราบว่าจ่ายปีละ2ครั้งนะคะซึ่งบีจ่ายตลอดไม่เคยหลบเลี่ยงภาษีถ้าในกรณีนี้มันจะมีปัญหาอะไรเรื่องภาษีเข้ามาอย่างที่บีบอกว่าบีคิดว่าเราทำถูกต้องตั้งแต่แรกอยู่แล้วและอีกอย่างนึงบีขอบอกเลยว่าบีไม่รู้เรื่องเงินเกี่ยวกับบริษัทโยบีเอทฟู้ดสักกระบาทสักกระตังสิ่งที่ทำให้บีรู้ได้คือวันที่บีเดินเข้าไปขอดูบัญชีว่ามันคืออะไรบีถึงได้แบบเหมือนโป๊ะแตกว่าอ๋อรู้แล้วแค่นั้นเองจบจริงๆอันนั้นคือครั้งแรกที่เราขอดูบัญชีเลยเป็นครั้งแรกค่ะคือบีไม่ก้าวก่ายอยู่แล้วเพราะบีหนึ่งไว้ใจอย่างที่บอกให้เขาทำธุรกรรมด้านการเงินเพียงคนเดียวเท่านั้นคือเขาไม่มีบีเขาก็เซ็นเรื่องเงินออกเงินเข้าได้ตามสบายของเขาเลยซึ่งอันนี้บีขอชี้แจงเลยสำหรับคนที่มองว่าบีทำธุรกิจมาเห็นแก่เงินหรืออะไรก็แล้วแต่คือบอกตรงๆค่ะถ้าบีเห็นแก่เงินเป็นคนเห็นแก่เงินโลภมากหรืออะไรก็แล้วแต่บีคงไม่โง่ให้เขาหรือให้ใครมานั่งด่าว่าบีโง่ยอมให้เขาเซ็นธุรกรรมการเงินเพียงคนเดียวหรอกค่ะยืนยันไหมคะว่าตอนเริ่มต้นธุรกิจคือลงทุนด้วยกันไม่ได้ลงทุนด้วยกันค่ะจริงๆยืนยันเป็นเงินก้อนใช่ไหมที่ลงทุนเป็นเงินก้อนหนึ่งจำนวนหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่าหนึ่งเราไม่มีเงินทุนเราไม่สามารถที่จะไปซื้ออย่างที่บอกทำอาร์ตเวิร์กแพคเกจิ้งขึ้นมาเป็นโยบีก่อนที่จะไปเสิร์ฟให้ลูกค้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการลงทุนก้อนหนึ่งกันอยู่แล้วซึ่งมันแชร์เท่าๆกันเพราะว่าธุรกิจนี้อย่างที่บอกตอนแรกคือเราทำด้วยกันโยและบีนะคะก็เหมือนกับว่าคิดเจอเหมือนกับว่าเป็นคนไปเจอธุรกิจมาร่วมกันแล้วก็ถึงทำด้วยกันอย่างที่สัมภาษณ์ตอนเปิดตัวทุกครั้งอะค่ะว่าเราไปเจอธุรกิจนี้ที่ลอนดอนแล้วเลยคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีแล้วเอากลับมาทำที่เมืองไทยทำไมถึงฝั่งนู้นทำไมคิดว่าเราเป็นอันนี้ต้องไปถามเขาว่าเขาทำไมถึงพูดอย่างนั้นบีไม่เข้าใจจริงๆเหมือนกันถามบีเองบีก็อึ้งกิมกิคนที่เขารู้ตั้งแต่แรกว่าเราเกิดจากอะไรอยู่กับเรามาแล้วรู้ว่าธุรกิจเราดำเนินมายังไงเขาก็อึ้งทุกคนว่าทำไมถึงพูด discredit บีขนาดนั้นบีก็ไม่เข้าใจอย่างซัพพลายเออร์ค่ะที่แบบอย่างทางพี่โยเขาออกมาพูดว่าเหมือนประมาณว่าทุกครั้งทุกอาทิตย์จะต้องจ่ายแต่เหมือนซัพพลายเออร์จะแบบเริ่มขอถี่เริ่มแบบจากไม่มีอะไรไปสร้างบ้านเหมือนเขาเริ่มโกงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าให้อาทิตย์เว้นอาทิตย์จริงๆซัพพลายเออร์ได้เดือนนึงล้านกว่าบาทอันนี้จริงหรือเปล่าคะอย่างเรื่องตัวเลขบีพูดเลยนะคะว่าบีอย่างที่บอกบีจะรอให้คนที่ทำบัญชีบีเนี่ยที่เขาเก่งจริงๆเลยเข้ามาดูทุกจุดเลยนะคะแต่ตอนนี้บีตอบไม่ได้แต่บีได้อธิบายถึงโมเดลธุรกิจตัวนี้แล้วว่ามันเป็นยังไงคือ100บาทรับเงินจากลูกค้ามาถูกไหมคะแบ่งไปให้เขาไปทำคุกกิ้งอาหารมา80บาทที่เหลือคือกำไรเข้ากระเป๋าโยบีถูกไหมคะบีได้อธิบายชัดเจนแล้วว่าธุรกิจตัวนี้คือมันไม่ได้ลงทุนเข้าใจไหมคะสิ่งที่เราลงทุนไปเราได้กำไรมาคือกลับคืนทางคุณโยและบีแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยบริหารธุรกิจตัวนี้คือเราใช้กำไรในการบริหารธุรกิจจะเรียกว่าฉลาดก็ได้เข้าใจไหมคะคือเราไม่ต้องลงทุนเลยแต่ว่าแบบธุรกิจตัวนี้บีก็พูดตรงๆว่ามันมีการบริหารแบบนี้จริงๆตั้งแต่แรกจนมันอยู่ตัวจนไปจดรูปแบบบริษัทอะไรก็แล้วแต่มันก็ดำเนินไปเรื่อยๆพี่บีคะเรื่องบัญชีที่ผมมีเงินหายไป3ล้านจริงอันนี้ขอไม่พูดถึงค่ะอย่างที่บอกบีตั้งแต่สัมภาษณ์ครั้งแรกบีไม่เคยกล่าวหาว่าเขาโกงนะคะไม่เคยมีคำพูดนี้ออกมาจากปากบีว่าเขาโกงเงินบริษัทเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้เขาต้องมานั่งปฏิเสธหรืออะไรก็แล้วแต่ถามว่าที่เขามานั่งพูดอะไรเงี้ยเราดูข่าวเราก็เห็นใจแต่อยากจะให้กลับไปฟังคำพูดที่บีได้พูดสัมภาษณ์ครั้งแรกๆว่า 1. ทัศนคติไม่ตรงกัน 2. คือมีปัญหาเรื่องโยบเรื่องบัญชีซึ่งมันไม่เคลียร์ที่บีบอกซึ่งตอนนี้บีก็ยังไม่เคลียร์จริงๆจนถึงปัจจุบันสิ่งที่เราต้องการตอนนี้คืออะไรสิ่งที่ต้องการคือสิ่งที่เขาพูดไปวันก่อนมันเหมือนทำลายชื่อเสียงของบี discredit บีโดยสิ้นเชิงแล้วก็สิ่งที่พี่เขาพูดว่า
อะไรนะคะพยายามจะจำว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างแบ่งเงินให้บี 50% อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ถามจริงบีไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลยเพราะอย่างที่บอกบีไม่สนใจเรื่องเงินตั้งแต่แรกอยู่แล้วเขาให้มายังไงบีก็โอเคตามนั้นไม่ได้อะไรอยู่แล้วไม่เคยจะไปนั่งรีเช็คด้วยว่าเงินเข้าเท่าไหร่อะไรยังไงไม่เคยเลยจริงๆแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดกับบีว่าบีเป็นหุ้นลมหรืออะไรก็แล้วแต่บีอยากจะชี้แจงว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาบีไม่ใช่หุ้นลมเราแบ่งหน้าที่กันชัดเจนตั้งแต่แรกอย่างที่เขาสัมภาษณ์อยู่แล้วว่าเขาทำโอเปอเรชั่นบีทำ PR ในส่วน PR บีก็ว่าบีทำหน้าที่เต็มตัวนะหน้าบีเป็นโลโก้โยบีเดลฟู้ดเดลิเวอรี่ทุกๆคนเจอบีทุกคนทักว่าทำไมไม่ต้องกินโยบีเอทฟู้ดเดลิเวอรี่สิหุ่นถึงจะดีแบบนี้เข้าใจไหมคะเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่แต่สิ่งที่เขาพูดมาเหมือนเราไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำงานไม่ไปประชุมติดนู่นติดนี่ซึ่งมันเป็นระหว่างทางมันเป็นสิ่งที่เราบีว่าเคลียร์แล้วทุกๆอย่างในการที่ดำเนินธุรกิจมาอะไรอย่างเงี้ยจะเอากฎหมายมาช่วยยังไงอันนี้ขอให้เป็นเรื่องอนาคตค่ะถ้าจริงๆไม่ได้อยากจะทำลายชีวิตใครนะคะแต่ขอต้องออกมาชี้แจงและพูดความจริงว่าที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคืออะไรแค่นั้นเองถ้าสุดท้ายแล้วจะมีการฟ้องไหมคะอันนี้ขอไม่พูดถึงค่ะอยู่ที่ว่าถ้าฝั่งบีอภิยกตัวอย่างนะคะถ้าบีเป็นคนที่ผิดจริงๆบีพร้อมจะขอโทษเขาหรืออะไรก็แล้วแต่บีไม่มายถ้าเราผิดเรายอมรับแต่ถ้าเป็นฝั่งเขาผิดบีก็อยากจะให้พี่เขาเดินออกมาพูดว่าเออพี่ขอโทษพี่ผิดไปแล้วแค่นั้นเองจบค่ะถ้าสมมติเงินมันหายไปจริงๆก็ไม่ต้องมาคืนแค่นั้นคืออันนี้ขอไปเตียงหลังบ้านแล้วกันนะคะว่าจะยังไงดีกว่าจะเก็บเหี้ยเมื่อไหร่ยังไงครับอย่างที่บอกค่ะว่าพนักงานบัญชีคนปัจจุบันที่เขาส่งมาเนี่ยมันไม่ใช่พนักงานบัญชีที่ทำโยบีตั้งแต่แรกคนนั้นคือเขาไม่ได้ทำแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บีจะเข้าไปเซ็นเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่วันหนึ่งแล้วจะเสร็จมันคือการต้องตรวจทานทุกๆอย่างตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันใช้เวลาตัวเลขมันเยอะนะคะพี่คะมีข่าวว่าเหมือนแบบเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าฮิมอยู่เบื้องหลังเหมือนมีมือที่สามฮิมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเพื่อนและเป็นคนที่ให้คำปรึกษาค่ะแต่ว่าถามว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ได้เกิดจากยืนยันเลยไม่ได้เกิดจากบุคคลที่3แน่นอนมันเกิดขึ้นซึ่งบีเชื่อว่าพี่โยก็ต้องรู้ดีว่ามันเกิดขึ้นจากเรา2คน relationship ของเรามันเหมือนแก้วอะค่ะที่มันแตกแล้วอะมันพยายามถามว่าเราพยายามที่จะกลับมาให้มันเหมือนเดิมมั้ยเราพยายามนะคะแต่เหมือนแบบยิ่งเราพยายามก็ยิ่งถอยห่างกันออกไปซึ่งที่พี่โยบอกว่าไม่เที่ยวกับบีเลยไม่ได้สังสรรค์ไม่ได้ใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันถามหน่อยก่อนไม่มีธุรกิจเรารักกันชิปหายโอเคป่ะพูดตรงๆเลยเรารักกันแทบจะเกลือนกินรู้ไส้รู้พงกันหมดถ้าพวกพี่ได้เห็นว่าเวลาที่ทุกๆคนหรือใครก็แล้วแต่มาตาหน้าว่าเขาเป็นเมียน้อยถ้าเคยเห็นสัมภาษณ์บีแทบอยากจะพูดขอพูดภาษาชาวบ้านเลยนะคะบีแทบอยากจะตบกระบาลคนคนนั้นน่ะแล้วก็มาขอโทษพี่โยเดี๋ยวนี้คือเถียงเขาเพราะว่ารักเขามากเขาข้างเขาทุกอย่างไม่ว่าเขาจะผิดจะถูกไงคือเขาคือเพื่อนที่เรารักมากแล้วเราพร้อมที่จะโปรเทคเขาในทุกๆแบบไม่ว่าจะรับหลังหรือออกสื่อก็ตามเราเป็นยังไงเราเป็นยังไงจริงๆคือตรงนี้อยากให้มองถึงความรักที่เรามีให้เขาบ้างสิ่งที่บีบอกตั้งแต่ตอนแรกทั้งหมดวันนี้นะคะพูดจริงๆบีไม่ได้ต้องการที่จะมาพูดบลัฟกันไปบลัฟกันมานะคะแต่สิ่งที่บีต้องพูดคือหลายคนไม่เข้าใจหลายคนไม่รู้ธุรกิจโมเดลของเราเป็นยังไงบีต้องออกมาอธิบายว่าธุรกิจของเราเป็นยังไงนะคะแล้วก็บีต้องเหมือนคนที่โดนดิสเครดิตหมดเลยทุกอย่างในสิ่งที่เขาพูดทำให้บีต้องออกมาพูดในวันนี้ถามว่าอยากพูดไหมบีไม่อยากพูดเลยแต่สิ่งที่เขาพูดมันบีบให้บีจนมันต้องแถลงข่าวมันต้องชี้แจงในความที่มันต้องออกมาพูดกันจริงๆว่ามันคืออะไรแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้อยากจะทำลายชื่อเสียงเขานะคะถึงทุกวันนี้เราไม่ได้ทำธุรกิจร่วมกันขอให้พี่เขาทำยาของเขาเยอะก็ยังอยากให้เขาขายให้ได้ให้ดีอยากให้เขารวย
อยากให้เขามีเงินอยากให้เขาเขามีภาระหน้าที่ซึ่งบีก็รู้เขามีภาระอะไรของเขาตั้งแต่นานาซึ่งเรารู้